ีบ้างแน่นอนนะครับผู้ชมฮะคือช่วงนี้เขาจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการนำเอาสายไฟลงสู่ใต้ดินเวลาเรานึกถึงตรงนี้เราก็พยายามภาวนาว่าเมื่อไหร่จะมาโซนบ้านเราสักทีเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะคือล่าสุดด้วยนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเขาเป็นมรดกโลกใช่ไหมฮะล่าสุดฮะวันนี้อยุธยามีการปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าอยุธยามรดกโลกโดยทางท่านผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณสมพงษ์ปรีเปรมแล้วก็คุณพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งผู้บริหาร PEA ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันนี้ป้ายเห็นบอกว่านี่เป็นพิธีแบบใหญ่โตนะคะแล้วก็เข้ากับสถานที่เนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานเป็นมรดกโลกงานนี้จัดขึ้นที่วัดราชบูรณะค่ะคือเป็นโครงการเนี่ยนะคะปรับปรุงทัศนียภาพปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าอยุธยามรดกโลกคือพูดง่ายๆเอาสายไฟลงดินนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่เข้ากันเลยถ้าข้างหลังมันเป็นวัดเก่าเป็นวังเก่านะคะที่สำคัญก็คือจะทำให้สถาปัตยกรรมเนี่ยโดดเด่นขึ้นเพราะอย่างที่เราทราบก็คือว่ายูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าสมพงษ์เนี่ยบอกว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้โดยเฉพาะโบราณสถานตามทางไม่ให้มีสายไฟเหมือนแบบเมื่อก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเราจะเห็นเมืองเก่าแล้วเราก็จะย้อนไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึมซับเนี่ยไม่มีเลยฮะไม่มีเลยค่ะไม่เหลือเลยที่สำคัญก็คือโบราณสถานจะสวยยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ก็คือมันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเพราะเวลาใครมาอยากถ่ายรูปดังนั้นเนี่ยเวลายามค่ำคืนเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ตอนกลางวันเองคุณผู้ชมฮะมันก็จะไม่มีสายไฟให้เห็นที่สำคัญก็คือว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าไม่ต้องห่วงพอสายไฟลงระบบดินแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะมีเรื่องของระบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคอยติดตั้งคอมพิวเตอร์สื่อสารจัดระเบียบสายสื่อสารคือนอกจากเอาลงดินแล้วเนี่ยนะคะทางเส้นทางหลักต่างๆรอบเกาะเมืองระยะทาง17กิโลเมตรจะปรับภูมิทัศน์ด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งหมดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้สิ่งที่การไฟฟ้าทำในวันนี้ก็คือเอาทั้งสายไฟและสายสื่อสารลงดินทั้งหมดนะซึ่งจะทำให้สภาพภูมิสถาปัตย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็สวยงามนะครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วยครับระบบไฟฟ้าก็จะมีความมั่นคงและก็ปลอดภัยเพราะว่าสายไฟอยู่ใต้ดินโอกาสที่จะเกิดไฟตกหรือไฟดับเนี่ยก็มีน้อยลงนะครับนี่ค่ะคือคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับนำร่องก่อนนะคะจุดที่ทำสำเร็จแล้วในวันนี้เนี่ยเป็น2ช่วงด้วยกันคือบริเวณถนนชีกุลตั้งแต่แยกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยถึงแยกวัดราชประดิษฐานและอีกเส้นนึงคือถนนป่าโทนค่ะตั้งแต่แยกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยถึงสะพานคลองท่อระยะทาง24กิโลเมตรนี่เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEAก็แน่นอนนะฮะจะทำในแต่ละจุดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับสังคมด้วยเนี่ยนะครับอ่ะเอาละฮะกลับมาทำให้บรรยากาศดูดีขึ้นเยอะเลยกลับ